สำหรับวันนี้นะครับเรามีหัวข้อของงานในวันนี้ว่า disconnect to connect นะครับเราพูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องตัดบางอย่างเพื่อเราจะต่อความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะครับสังคมเราทุกวันนี้ถ้าถามว่าต้องตัดอะไรบ้างต้อง disconnect อะไรบ้างถ้า disconnect เราก็จะนึกถึงสัญญาณโทรศัพท์นึกถึงโลกออนไลน์นะแล้วมีคนขนานนามสังคมทุกวันนี้ว่าสังคมก้มหน้านะครับเราเป็นโรคทางคอกันนะโรคบาไหลนะครับเป็นโรคที่ยอดนิยมถ้าไม่เป็นถือว่าตกยุคนะครับในทุกวันนี้ในรถไฟฟ้าก็จะมีคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอ่านเรานั่งอยู่เฉยๆนะครับหันไปหันซ้ายหันขวาทุกคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูหมดเราก็ต้องยกมาดูด้วยอันนี้เป็นภาพห้องนอนด้านขวามือบนเป็นภาพห้องนอนของพี่น้องนะครับครอบครัวหนึ่งมีลูกด้วยกัน5คนทุกคนเงียบสงบหมดนะครับพ่อแม่จะคิดว่าลูกหลับแล้วนะครับไม่มีเสียงทะเลาะเบาแหวงไม่มีความแตกแยกไม่มีเสียงเด็กเล่นกันทุกคนนิ่งอยู่กับโลกออนไลน์นะครับภาพด้านขวามือล่างเป็นภาพคนที่ไปอาบแดดแล้วก็เพิ่งค้นพบว่าเขามีผิวสีแทนไม่ครบ 100% ของร่างกายนะครับเพราะว่าอาบแดดไปด้วยแชทไปด้วยการแชททำให้หลายคนมีอุบัติเหตุจนกระทั่งประเทศจีนต้องออกเลนสำหรับคนเดินแชทนะครับเพื่อจะป้องกันภัยให้ไม่เกิดอุบัติเหตุแชทแล้วตกท่อแชทแล้วถูกรถชนเป็นต้นก็เปิดเป็นเลนให้เลยสำหรับคนที่เดินไปแชทไปได้สิ่งนี้ทำให้ปัจจุบันนี้เราทุกคนเริ่มค่อยคอค่อยๆห้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีภาพหนึ่งเป็นภาพล้อเลียนนะครับของวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับบางคนเชื่อเรื่องการวิวัฒนาการแต่คริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆนะครับมีภาพต่อไปเป็นภาพวิวัฒนาการที่ทางทฤษฎีของชาวดาวินบอกนะครับมนุษย์เริ่มจากค่อยๆค้อมตัวลงแล้วก็เหยียดตรงแล้วก็สุดท้ายก็ค้อมตัวลงนะครับจนในที่สุดเราก็ต้องหาวิธีป้องกันคอเราด้วยการหาวัสดุอุปกรณ์พิเศษนะครับมาใช้ดูแล้วคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าสุนัขเลยนะครับนะฮะแต่ว่านะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่นะครับเราอาจจะมีปัญหาสิ่งเหล่านี้นะแต่เด็กสังคมไทยของเรากลุ่มหนึ่งนะครับได้ขึ้นมาลุกขึ้นบอกว่าเราจะไม่เป็นสังคมก้มหน้าอีกต่อไปแล้วก็ตั้งกระทู้ขึ้นในพันทิปนะครับนี่นะเราจะไม่เป็นสังคมก้มหน้าอีกต่อไปเราจะแชทแบบเชิดหน้านะครับดูหน้าตาฟีลลิ่งของแต่ละคนแล้วผมว่ามันเด็ดดวงมากเลยนะครับนะเขามีความรู้สึกแบบว่าเป็นการแชทที่หน้าตาเมามันมากนะครับจะไม่เป็นสังคมก้มหน้าอีกต่อไปเมื่อเราพยายามแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราก็แก้ไขมันไม่ได้นะครับสังคมเราเนี่ยสิ่งที่เราให้ความสนใจมันสะท้อนว่าเราสนใจความสัมพันธ์กับคนที่ห่างไกลเนี่ยมากกว่าความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใกล้ๆเราสนใจรูปโปรไฟล์ใน Facebook ใน LINE ของเราใน Instagram ของเรามากกว่าคำพูดที่เราใช้กับคนรอบข้างอารมณ์ที่เราแสดงออกกับคนที่อยู่ใกล้ตัวมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าเราห่วงภาพลักษณ์กับคนที่อยู่ไกลตัวมากโดยขณะที่กับคนใกล้ตัวนั้นไม่ได้มีช่วงเวลาที่มีคุณภาพเลยเพราะฉะนั้นเองเพื่อการคอนเน็กต์หรือเพื่อการมีความสัมพันธ์ที่ดีบางครั้งเราก็ต้องยอมดิสคอนเน็กต์หรือหยุดความสัมพันธ์กับอะไรบางอย่างที่เป็นอุปสรรคกับความสัมพันธ์นั้นเวลาทารกคลอดจากครรภ์ของมารดาออกมาพอดึงออกมาปุ๊บหมอก็จะดึงทารกออกมาพร้อมกับสายรกใช่ไหมครับแล้วหมอก็จะต้องตัดสายรกนั้นออกแล้วก็มัดสายรกนั้นกลายเป็นสะดือนะถ้าหมอไม่ตัดสายรกนั้นเนี่ยจะทำให้ทารกนั้นเสียชีวิตนะแม้ว่าก่อนหน้านั้นทารกกินอาหารจากสายรกแต่พอออกมาจากโลกภายนอกทารกต้องตัดสายรกออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นสิ่งที่เป็นพิษก็จะไหลเข้ามาสู่ร่างกายของทารกนั้นเขาจำเป็นต้อง disconnect หรือตัดความสัมพันธ์กับโลกเดิมของเขาเพื่อจะออกมาสู่โลกใหม่ที่กว้างขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเมื่อเราจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายความว่าเราได้ปฏิเสธบางสิ่งอื่นๆด้วยถ้าเราจะเลือกมีความสัมพันธ์ในครอบชีวิตครอบครัวก็หมายความว่าเราเลือกปฏิเสธความสัมพันธ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตครอบครัวเมื่อเราเลือกจะรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนเราก็เลือกว่าเราจะ disconnect หรือปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนเหล่านั้นซึ่งการ disconnect ที่ว่าที่ผมอยากจะได้นำเสนอพี่น้องวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการเพียงแค่เทคโนโลยีหรือว่าการแชทหรือการดูโทรศัพท์ผมคิดว่ามันมีสิ่งที่กว้างกว่านั้นที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์มากยิ่งกว่าเรื่องของเทคโนโลยีหรือโทรศัพท์มีอยู่3 สิ่งที่อยากจะได้เรียนพี่น้องวันนี้ที่เราจะต้องตัดมัน เพื่อจะมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นการตัดเพื่อต่อ3สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์หลายคนเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพี่น้องที่ดีสุดท้ายไปด้วยกันไม่ได้สามีภรรยาต้องแยกทางเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธและตัด3สิ่งนี้สิ่งที่1ความคิดที่เป็นพิษความคิดที่เป็นพิษเนี่ยทำลายความสัมพันธ์จำนวนมากเพราะสิ่งที่คิดจะออกมาจากใจของเราไปเป็นสิ่งที่ออกผ่านปากของเราใจบรรจุอะไรคำพูดก็จะออกมาการกระทำก็จะออกมาตามหลายความสัมพันธ์เนี่ยไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ตัดความคิดที่เป็นพิษออกไปจากหัวของเราเรารู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าเพื่อนสามีภรรยาพ่อแม่ลูกและมีประสบการณ์หลายอย่างที่เราถูกทดลองใจให้มีความคิดแบบเป็นพิษอยู่ในหัวของเราและในการรักษาความสัมพันธ์จะไม่มีทางดีขึ้นถ้าเราไม่ดิสคอนเนคกับความคิดพิษๆเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นความโกรธเคืองใจที่ขมขื่นหลายคนเนี่ยมีความโกรธเก็บอยู่ในจิตใจเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจแล้วก็สิ่งนี้มันก็เก็บสะสมนานวันจนสุดท้ายแล้วมันเป็นพิษแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาคนหนึ่งชื่อแดเนียล โกลแมนเขาได้เขียนในหนังสือของเขาเล่มหนึ่งชื่อ Emotional Intelligence เขาบอกว่าความโกรธเนี่ยมันจะส่งผลกับกระแสเลือดของเราความโกรธเนี่ยทำให้กระแสเลือดไหลไปที่มือของเราเยอะขึ้นทำให้มือกระฉับกระเฉงและความโกรธเนี่ยเลือดที่ไหลไปมือจะทำให้เราถูกดึงให้ทุบตีง่ายหยิบจับอาวุธง่ายยิ่งเฉพาะถ้ามือมีอาวุธปั๊บเนี่ยความโกรธจะทำให้เราสามารถลั่นไกได้ง่ายขึ้นความโกรธจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจของเราเพิ่มขึ้นเร่งการหลั่งของฮอร์โมนหลายชนิดรวมถึงอะดรีนาลีนจนทำให้พลังงานของร่างกายของเราเพิ่มขึ้นพร้อมสำหรับการกระทำที่รุนแรงความโกรธเนี่ยมันสั่งการอารมณ์หนึ่งมันสั่งการมันทำให้คนที่เก็บความโกรธเอาไว้ที่สุดแล้วเนี่ยจะมีศักยภาพมากในการมีถ้อยคำเสียดแทงการลงมือทำร้ายการประชดประชันหรือการทำให้คนอื่นเจ็บปวดซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงทั้งด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นความโกรธเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้อง disconnect มันออกไปถ้าเราจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีคนคบกันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันบางทีมันจะมีเรื่องราวที่ทำให้เราต้องเก็บความขมขื่นความโกรธไอ้คนนี้เอาเปรียบเราตลอดเลยเรากินลูกชิ้นทีไรมาขอตลอดนะครับเรากินลูกชิ้นเก็บไว้สุดท้ายมาแย่งเรากินตลอดคิดว่าเราไม่ชอบนะครับความรู้สึกขมขื่นกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็เก็บสะสมในจิตใจของเราจนกระทั่งในที่สุดมันก็เป็นเรื่องที่ทำร้ายความสัมพันธ์คำถามคือจะจัดการเอาความโกรธได้ยังไงนะครับมีอาจารย์ท่านนี้เขาก็บอกว่าความโกรธเนี่ยเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งพี่น้องนึกถึงภูเขาน้ำแข็งนะครับแต่นึกไม่ออกนึกถึงน้ำแข็งในแก้วน้ำของเราส่วนที่มันลอยเหลือน้ำมีอยู่นิดเดียวแต่ส่วนใหญ่ของมันเนี่ยอยู่ใต้น้ำเขาบอกความโกรธของคนเนี่ยเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งข้างบนเท่านั้นเองจริงๆแล้วเบื้องหลังความโกรธของคนเนี่ยมีสิ่งที่ลึกกว่านั้นอยู่ข้างล่างในจิตใจของคนยกตัวอย่างมีสามีคนหนึ่งนะครับเขารู้สึกโกรธภรรยาเขามากเวลาภรรยาเรียกร้องจะเอานั่นให้ทำนั่นให้ไปรับให้ช่วยงานบ้านช่วยนู่นช่วยนี่และเขารู้สึกโกรธภรรยาเขามากเวลาภรรยาเรียกร้องจนกระทั่งเขามีคำพูดแรงๆกับภรรยาต่อว่ากับภรรยาเรื่องนู้นเรื่องนี้และครอบครัวเขาก็เริ่มมีปัญหาเขารู้สึกเสียใจว่าทำไมทุกครั้งเวลาภรรยาเรียกร้องอารมณ์เขาจะต้องคลุกกุ่นขึ้นมาและต้องตอบโต้แรงๆเขาไม่ชอบความรู้สึกนี้ของตัวเองนะเขาไม่ชอบเขาไม่อยากเป็นแบบนี้แต่เขาไม่รู้จะจัดการตัวเองยังไงเวลาภรรยาเรียกร้องปุ๊บเขาก็โมโหทุกทีในที่สุดสามีคนนี้เนี่ยเขาเริ่มทำความเข้าใจว่าความโกรธเป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งอารมณ์ของเขาคือส่วนเหนือน้ำเขาค้นหาส่วนใต้น้ำว่ามันคืออะไรเขาก็ใคร่ครวญว่าทำไมเขาถึงต้องโมโหเวลาภรรยาเรียกร้องในที่สุดเขาก็เริ่มค้นพบสิ่งหนึ่งว่าปัญหาจริงไม่ใช่ความโกรธแต่ปัญหาจริงคือเขารู้สึกตอบสนองสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องภรรยาไม่ได้ลึกที่สุดมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนใช้การไม่ได้เขาเป็นคนไม่ดีเพียงพอสำหรับภรรยาของเขาจริงๆสามีคนนี้ไม่ได้เกลียดชังภรรยาเขาแต่สามีคนนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับภรรยาตัวเองและพอภรรยาสร้างข้อเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาแย่และเขาใช้ไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆและมันทำให้เขาปกป้องตัวเองด้วยการระเบิดอารมณ์ใส่ภรรยาของเขาคุณจะเรียกร้องอะไรกันนักกันหนาโน่นนี่นั่นเปรียบเทียบกับสามีข้างบ้านสุดท้ายภรรยาก็ไม่เข้าใจทำไมสามีไม่ฟังสิ่งที่ตัวเองกำลังบอกและสามีกลับไปพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ความสัมพันธ์ก็มีปัญหา ภรรยาก็มองเพียงแค่ฉาบฉวยคือความโกรธที่อยู่เป็นเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งยอดบนทำไมต้องโมโหเราแบบนี้เราขอแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่ภรรยาไม่ได้เห็นส่วนที่อยู่ใต้น้ำลึกๆของสามีคือความรู้สึกว่าตัวเองด้อยและไม่สามารถจะตอบสนองภรรยาได้อย่างที่เขาคาดหวังลึกในใจเขามีความอับอายแต่สิ่งที่ซ่อนมาคือความเกลี้ยกล่อมหรือความรุนแรงเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจคนคนหนึ่งหรือเข้าใจตัวเราเองเนี่ยเราต้องเข้าใจให้มันลึกไปกว่าแค่ภาพของอารมณ์หรือภาพของความฉุนเฉียวความเกลี้ยกล่อมลึกในจิตใจคือส่วนที่อยู่ใต้นั้นเนี่ยคืออะไรซึ่งใต้ของความโกรธอาจจะเป็นความรู้สึกละอายบางคนโกรธแสดงอาการเกลี้ยกล่อมเพราะจริงๆลึกๆเขาละอายเขารู้สึกเขาถูกโจมตีในเรื่องเหล่านั้นบางคนอาจจะเป็นความรู้สึกของการที่เขาถูกโจมตีบางคนเป็นความรู้สึกของความผิดเขารู้สึกผิดเขาเศร้าและเขาแสดงความเกลี้ยกล่อมเหล่านั้นออกมาเพราะว่าเขามีความเศร้าบางอย่างอยู่ในจิตใจบางคนแสดงความโกรธเพราะเขามีความกังวลเยอะอยู่แล้วและมาถามเขาในเรื่องที่เขากังวลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการกับความโกรธทั้งของตัวเองและคนอื่นก็คืออย่ามองความโกรธแค่ผิวเผินและอย่ามองความโกรธแล้วก็ไปติดกับความโกรธเหล่านั้นพยายามค้นให้หาส่วนที่อยู่ใต้น้ำเหล่านั้นให้เจอและถ้าเราเข้าใจเหมือนภรรยาถ้าเข้าใจสามีของเขาจริงๆสามีไม่ได้เกลียดชังภรรยาไม่ได้อยากที่จะไม่ตอบสนองภรรยาแต่สามีรู้สึกว่าตัวเขาไม่ดีเพียงพอสำหรับภรรยาเขาต่างหากถ้าภรรยามองเห็นส่วนตรงนี้เนี่ยและภรรยาจะมีบทสนทนาใหม่แทนที่ภรรยาจะด่าว่าสามีทำไมคุณต้องพูดแรงๆทำไมคุณต้องนั่นต้องนี่ภรรยาจะเข้าถึงส่วนที่ลึกกว่านั้นของสามีและทำให้ปัญหานั้นได้รับการคลี่คลายเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะ disconnect กับความโกรธของเพื่อน disconnect กับความโกรธของตัวเองพยายามที่จะมองความโกรธเป็นเหมือนกับอารมณ์ขั้น2ภาษาอังกฤษใช้คำว่า secondary emotion มันเป็นอารมณ์ขั้น2แล้วก็มองข้ามอารมณ์ขั้น2นั้นไปหาอารมณ์ขั้น1แล้วเข้าไปชาร์จจุดนั้นเราจะมีบทสนทนาที่ต่างออกไปทำไมคุณต้องพูดรุนแรงกลายเป็นว่าเพราะอะไรทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นมีอะไรที่ผมพอจะเข้าใจและพอจะแก้ปัญหาร่วมกันได้ไหมพอบทสนทนาเปลี่ยนเราจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของความรุนแรงแต่เราจะเป็นคนที่มองหาทางออกเราจะหลุดจากความรู้สึกไม่พึงพอใจกลายไปสู่การทำความเข้าใจกับมันและช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้ในบทความนี้ก็แนะนำบอกว่าอย่าไปนำความโกรธของตัวเองมาเป็นเรื่อง personal คือเรื่องส่วนตัวของเราแม้เขาจะพูดเกี่ยวกับเราด้วยความโกรธแต่อย่ารับมันเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องกวนใจเพราะถ้าเรารับส่วนเหล่านั้นปั๊บเราจะมีกลไกหนึ่งของชีวิตคือการปกป้องตัวเองเราจะตอบโต้กลับและสุดท้ายเราจะไม่สามารถแก้ไขความโกรธของคนตรงข้ามที่กำลังสนทนากับเราได้อย่าเก็บมันเป็นเรื่องส่วนตัวในใจของเราไม่อย่างนั้นกลไกการปกป้องตัวเองเราจะทำงานและความโกรธจะไม่ถูกเยียวยาเพราะฉะนั้นเองการจัดการให้ความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะต้อง disconnect กับความคิดที่เป็นพิษนะความคิดที่เป็นพิษยกตัวอย่างเช่นความโกรธต้องเอามันออกไปในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่ 26-27 เอเฟซัสบทที่4ข้อ 26-27 บอกว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปพระคัมภีร์บอกว่าความโกรธกับความบาปต่างกันนะครับบางทีโอ้โหสมมติเราเห็นคนหนึ่งทำร้ายคนบริสุทธิ์เราก็ต้องมีความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นมันไม่ถูกต้องนะแต่อย่าทำบาปและต่อมาอย่าให้ถึงตะวันตกดินยังโกรธอยู่อย่าโกรธนานนะครับบางคนถามบอกว่าถ้าโกรธตอนดวงอาทิตย์ตกไปแล้วทํำยังไงพระคัมภีร์บอกว่าอย่าโกรธนานนะครับข้อต่อมาบอกว่าอะไรครับอย่าให้โอกาสแก่มารถ้าคุณโกรธนานคุณก็เปิดโอกาสให้มันมาใช้ความคิดพิษๆอารมณ์พิษๆในการทำร้ายคนอื่นที่อยู่รอบตัวของเราและทำให้ความบาดเจ็บความโกรธที่ถูกเก็บไว้เป็นการให้โอกาสกับมารเพราะฉะนั้นเราจะมีสัมพันธภาพที่ดีต้องจัดการกับความคิดที่เป็นพิษเหล่านั้นออกไปความคิดที่เป็นพิษนอกจากความโกรธอาจจะเป็นเรื่องของความคิดแง่ลบก็ได้ความคิดแง่ลบอาจจะเป็นพิษอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดแง่ลบกับใครบางคนหรือคำนินทาที่เราได้ยินเกี่ยวกับใครบางคนมันตกอยู่ในหูของเราและมันกลายเป็นความคิดที่หวานเมล็ดรอวันสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่จะเติบโตขึ้นมาคำนินทาเนี่ยเป็นคำนึงที่หวานความคิดแง่ลบและผมถูกสอนมาว่าอย่าไปฟังคำนินทาเพราะอะไรเราถึงไม่ควรฟังคำนินทาเพราะว่าถ้าเราฟังคำนินทาคือการพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นเราอาจจะไม่เชื่อเรื่องนั้นแต่เราได้ยินเรื่องนั้นและกลไกสมองเราเนี่ยจะเปิดลิ้นชักหนึ่งสำหรับเรื่องนั้นยกตัวอย่างเช่นมีคนนินทาคนนี้เรื่องของความเห็นแก่ตัวอะไรบางอย่างของเขาเราอาจจะไม่รู้จักคนนี้ส่วนตัวแล้วเราก็ไม่ได้เชื่อคำนินทาเราถูกสอนมาแบบนั้น แต่การที่เราได้ยินปั๊บเนี่ยสมองของเราเนี่ยกลไกทางสมองเราจะจัดลิ้นชักหนึ่งของพื้นที่สมองสำหรับการที่บอกว่าคนนี้ถูกนินทาว่าเห็นแก่ตัวและสุดท้ายเมื่อเราได้พบเจอคนคนนี้เหตุการณ์บางอย่างที่คลับคล้ายคลับคลาว่าคนนี้จะเป็นแบบนั้นปุ๊บสมองเราจะลิงก์กับลิ้นชักที่เราเคยสร้างเอาไว้จากคำนินทาแล้วเราจะเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลจนกระทั่งเราเห็นว่าคนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวจริงๆอย่างที่เขาว่ากันนะในที่สุดคำนินทาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเมื่อเห็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนคลับคล้ายคลับคลาเราจะจับแพะมาชนแกะและรวมกันเป็นสิ่งเดียวกันได้คำนินทาจึงทำให้เรามีอคติกับใครบางคนทั้งที่เราอาจจะไม่ได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นก็ได้และโดยนิสัยคนไทยถามว่าเราได้ยินคนนินทาใครสักคนหนึ่งเราจะไปถามคนนั้นไหมจะไปถามเจ้าตัวไหมคุณเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านิสัยคนไทยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเรื่องอะไรจะเอากระดูกมาแขวนคอใช่ไหมเราก็ไม่สนใจเอาเขาเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่เขาเราได้ยินมาปุ๊บเราเห็นเหตุการณ์เขาเป็นอย่างนั้นเราก็เก็บไว้แล้วเราก็ไม่พูดไม่เคลียร์ไม่กล้าถามข้อเท็จจริงจากเขาสุดท้ายก็เป็นอคติและคิดไปเองซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยต่อใครที่จะถูกเราตัดสินแบบนั้นดังนั้นการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนเนี่ยเราต้องดูว่าอะไรคือความคิดที่เป็นพิษของเราวันนี้เหมือนกระทารกออกมาจากคันมารดาต้องตัดรกวันนี้ถ้าความคิดบางอย่างของท่านมันเป็นภัยกับความสัมพันธ์ก็ต้องตัดมันพยายามตัดสิ่งนั้นออกทำความเข้าใจลึกที่สุดเบื้องหลังความโกรธที่คนแสดงออกมาพี่น้องไปเจอแม่หมีตัวหนึ่งมันวิ่งไล่เราบางทีแม่หมีตัวนั้นอาจจะเพิ่งเสียใจโกรธที่มันมีใครมาแย่งลูกของมันไปก็ได้ที่แม่หมีตัวนั้นระเบิดอารมณ์ใส่เราไม่ใช่เพราะแม่หมีมาเกลียดหรือโกรธเราแต่เพราะว่ามันเป็นความบาดเจ็บบางอย่างที่แม่หมีตัวนั้นน่ะเพิ่งได้รับมาจากการสูญเสียลูกของมันไปบางคนที่เขาสร้างบาดแผลให้กับเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะเขาเกลียดชังเราแต่เพราะเขามีบาดแผลบางอย่างอยู่ในใจของเขาและเขาอยากจะระเบิดอารมณ์ของเขาเป็นความโกรธออกมาให้ใครสักคนหนึ่งมารับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสภาพแบบนั้นลองทำความเข้าใจส่วนที่อยู่ใต้น้ำของภูเขาน้ำแข็งนั้นแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมีความภาษาอังกฤษใช้คำว่าความฉลาดทางอารมณ์ intelligence emotion ที่สูงขึ้นกว่าเดิมและทำให้เราเข้าใจสถานการณ์แล้วก็เปลี่ยนตัวเองได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะ connect กับคนให้ดีต้อง disconnect กับความคิดที่ไม่ดีเอเมนไหมครับสิ่งที่สองนะครับที่เราจะต้อง disconnect หากเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครสักคนหนึ่งนะครับก็คือบุคคลหรือวิถีชีวิตที่เป็นพิษทั้ง3อย่างที่ผมพูดคือสิ่งที่เป็นพิษหมด1คือความคิดที่เป็นพิษและ2คือบุคคลหรือวิธีการใช้ชีวิตที่เป็นพิษบางอย่างเราต้อง disconnect กับบุคคลที่เป็นพิษกับชีวิตเราจะมีใครบางคนที่เมื่อเราคบเขาแล้วชีวิตเราจะเติบโตขึ้นและทำสิ่งที่ดีงามยิ่งใหญ่แต่จะมีใครบางคนที่เราคบเขาแล้วสุดท้ายชีวิตเราจะบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสพระเจ้ารักทุกคนแต่พระเจ้าไม่ได้สอนว่าให้เราใกล้ชิดกับคนทุกคนในระดับที่เท่ากันเพราะมนุษย์ทุกคนคือคนบาปเรารักทุกคนแต่เราต้องเลือกจัดระดับความสัมพันธ์กับคนให้เหมาะสมใน1 โครินธ์ บทที่ 15 ข้อ 33บอกว่าอย่าหลงผิดเลยการคบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงามพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าอย่าคบคนที่มีจิตใจชั่วร้ายเพราะเขาจะทำลายนิสัยที่ดีงามถ้าเราคบคนชั่วทำลายนิสัยที่ดีงามในทางกลับกันถ้าเราคบคนดีก็จะเสริมสร้างนิสัยที่ดีงามให้กับชีวิตเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกว่าใครคือคนที่เราควรจะสัมพันธ์ในระดับที่ลงลึกและใกล้ชิดเพราะเป็นบุคคลที่ไม่สร้างพิษให้กับชีวิตของเราไม่เพียงบุคคลแต่ยังรวมถึงวิธีการใช้ชีวิตด้วยวิธีการใช้ชีวิตของเราบางอย่างอาจจะเป็นคุณใหญ่หลวงแต่วิธีการใช้ชีวิตบางอย่างของเราอาจจะสร้างพิษอย่างใหญ่หลวงให้กับเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกไม่ใช่แค่ความคิดแต่บุคคลที่เราพบปะและไลฟ์สไตล์หรือวิธีชีวิตของเราอาจารย์เครกโรเชลเป็นศิริบาลโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแห่งหนึ่งชื่อว่าไลฟ์เชิร์ชเขาพูดถึงคน3ประเภทที่เป็นพิษกับชีวิตของเราและเราไม่ควรที่จะสัมพันธ์กับคนเหล่านี้แบบใกล้ชิดหรือลงลึกเพราะสุดท้ายมันจะมีผลกับเราเหมือนพี่น้องเดินไปร้านอาหารนะออกจากร้านอาหารเนี่ยไม่ได้กินแต่ว่ากลิ่นอาหารติดตัวเลยใช่ไหมหรือพี่น้องเดินไปโซนคนสูบบุหรี่เยอะๆปุ๊บเราเดินออกมาปุ๊บกลิ่นบุหรี่ติดตัวเราเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่บางคนที่มีพิษบางอย่างในความคิดพิษในทัศนคติสุดท้ายมันติดในชีวิตเราไม่มากก็น้อยคน 3ประเภทที่อาจารย์เครกแนะนำว่าเราควรจะห่างหน่อยคนแรกก็คือคนแง่ลบเรื้อรัง อันนี้เรียกว่าแง่ลบแบบไม่เลิกนะครับแง่ลบเรื้อรังนะครับ chronically negative เลยนะครับแง่ลบเรื้อรังคนขี้โบนคนขี้นินทานะฮะคนที่ลบเรื้อรังเนี่ยสุดท้ายมันก็จะส่งความคิดลบเข้ามา ในชีวิตเราเช่นอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าเพิ่งช่วยแหวกทะเลแดงหยกๆแล้วก็เริ่มบ่นเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มในไม่กี่ข้อต่อมาพอเราอยู่กับคนที่แง่ลบเรื้อรังเรื่อยๆเราก็จะรับความคิดลบๆเราก็จะเริ่มขี้บ่นการบ่นเป็นโรคติดต่อแบบหนึ่งนะครับและสุดท้ายมันก็จะทำลายชีวิตของเราช่วงสงครามโลกครั้งที่2ของอเมริกาเนาะเขามีปัญหามากอย่างหนึ่งแม้กระทั่งในกองทัพก็คือเรื่องการไม่รักษาความลับนะการพูดกันปากต่อปากไปเรื่อยๆนะครับนะมีก็สซิปมีอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายแล้วการลบบางครั้งก็แปลกว่าแผนการลบของอเมริกาทำไมเยอรมันถึงรู้แผนการลบนั้นได้สุดท้ายกองทัพก็เลยรู้ว่าสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าคนเนี่ยก็สซิปพูดกันปากต่อปากไปเรื่อยๆเธอรู้คนเดียวนะแล้วเหยียบไว้ตรงนี้นะคำว่าเหยียบไว้ตรงนี้คือหมายความว่าให้ถ่ายทอดได้หนึ่งขั้นนะครับแล้วก็เธอรู้ว่าเดี๋ยวเหยียบไว้ตรงนี้เลยนะสุดท้ายกองทัพนะออกแคมเปญหนึ่งรณรงค์เลยเพราะว่าเขารู้ว่ามีสายลับเยอรมันอยู่ในกองทัพใช่ไหมเขาก็เลยออกแคมเปญชื่อว่าปากพร่อยจะทำให้เรือจมนะครับลูสเมาส์นะครับชิปซิงค์นะครับเขาบอกว่าถ้าปากพร่อยออกมาเนี่ยเรือจะจมเลยบางทีมันพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยสนุกปากไงวิธีการที่เราพูดอะไรบางอย่างมันทำให้คนฟังทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญมากขึ้นเราก็จะเริ่มพูดในสิ่งที่มันบางอย่างที่เหมือนกับใครไม่รู้เพื่อสร้างความสำคัญให้กับตัวเองแต่สุดท้ายเนี่ยข่าวดีอาจจะดึงดูดคนน้อยกว่าข่าวร้ายนะครับแล้วก็คนแง่ลบเรื้อรังซุบซิบนินทามันก็หว่านความแตกแยกจานเครฟบอกว่าคนแง่ลบเรื้อรังให้อยู่ห่างจากเขาครั้งหนึ่งมีเพื่อน 3-4 คนนะครับ4คนรวมกันแล้วเขาก็อยู่ในค่ายหนึ่งเขาก็ตัดสินใจเปิดใจเราจะสารภาพบาปของเราคนที่1ก็สารภาพบาปผมทำสิ่งผิดนี้ผมติดการพนันคนที่2สารภาพบาปบอกว่าผมนอกใจภรรยาตัวเองคนที่3สารภาพบาปบอกว่าผมขโมยเงินคนที่4สารภาพบาปบอกว่าบาปของผมคือผมเป็นคนที่ชอบนินทาชอบเอาความลับจากวงหนึ่งไปสู่อีกวงหนึ่ง ผมว่านี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆและบาปของผมคือผมกำลังจะเอาเรื่องของคุณไปเล่าอีกวงหนึ่ง ความแง่ลบเรื้อรังเป็นเรื่องอันตรายเพราะฉะนั้นห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้เอเมนไหมครับคนที่2นะที่อาจารย์เครกแนะนำให้เราห่างก็คือคนที่ชอบควบคุม the controller คนที่ชอบควบคุมเจ้ากี้เจ้าการเรียกร้องคุณจะต้องทำอย่างนั้นคุณจะต้องทำอย่างนี้คุณจะต้องทำอย่างนู้นไม่ได้หมายถึงคนที่จัดการนะครับบางครั้งในองค์กรต้องมีคนที่จัดการระบบระเบียบไม่อย่างนั้นขาดระบบระเบียบก็เป็นหายนะแต่คนที่ชอบควบคุมหมายความว่าคนที่ลดคุณค่าของคนอื่นทำให้คนอื่นดูถูกตัวของเขาหรือดูถูกคนอื่นบางคนเนี่ยใส่ความกลัวเข้ามาเพื่อควบคุมคนคุณจะทำอย่างนี้นะคุณทำอย่างนี้คุณจะอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะควบคุมบางอย่างให้ได้ตามสิ่งที่เขาต้องการบางทีใช้ความเกลี้ยกล่อมหรือใช้ข้อเรียกร้องบางอย่างจนทำให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกถูกลดคุณค่าลงเรื่อยๆลดคุณค่าลงเรื่อยๆนะเรารักคนที่ทำให้เราเห็นคุณค่าตัวเองถ้าพี่น้องบอกว่าเรารู้สึกว่าทำยังไงให้เพื่อนรักเราเราก็เลยอยากจะหาอะไรมาดึงดูดถ้าพี่น้องอยากให้คนรักท่านนะทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าตัวเขาเองเพราะเรารักคนที่ทำให้เราเห็นคุณค่าตัวเองคนที่ควบคุมคนอื่นบางครั้งใช้การกดคนอื่นลงใส่ความกลัวเข้ามาเป็นการไล่คนอื่นออกไปเพราะมันจะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่เห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็รู้สึกดูถูกตัวเองนะครับนี่เป็นคนประเภทที่3ที่เราควรจะต้องห่างเพราะยิ่งเราใกล้ชิดกับเขามันก็จะยิ่งทำให้เราดูถูกตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆคนที่3ที่เราต้องหลีกให้ห่างคนที่นำเราสู่การทดลอง The Tempter คนที่นำเราไปสู่การทดลองคนที่ชวนเราไปทำบาปผู้ชายเนี่ยมักจะถูกชวนด้วยเพื่อนให้ทำบาปด้วยค่านิยมที่ผิดๆถ้าเป็นชายแท้คุณต้องทำแบบนี้คนนั้นอ่ะเรียบร้อยเกินไปคนนี้ไม่ใช่ชายแท้นะฮะไม่ใช่ลูกผู้ชายจริงๆสุดท้ายมันก็สร้างค่านิยมที่ผิดแบบเข้าไปจนทำให้สังคมมันมีปัญหาพอผู้ชายมีปัญหาพ่อมีปัญหาลูกก็มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาสุดท้ายประเทศก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าใครเป็นคนที่นำเราไปสู่การทดลองและห่างจากคนเหล่านั้นถ้าสมมุติเราแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วแฟนเก่าติดต่อมาคุยกับเราชวนเราไปกินข้าวเราจะไปตอบสนองเขาก็คงไม่ใช่เรื่องเราก็ต้องรู้ว่าเส้นของเราคือตรงไหนเพราะฉะนั้นเมื่อจบแล้วเรามีเส้นทางชีวิตครอบครัวของเราบริบท position บางอย่างมันไม่เหมาะสมจริงๆที่คุณจะสามารถสัมพันธ์แบบปกติแบบรูปแบบก่อนหน้านั้นได้แม้คุณจะบริสุทธิ์ใจก็ตาม บางเรื่องของชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องของบริบทชีวิตหมวกที่คุณสวมอยู่นะครับและในหมวกที่คุณสวมอยู่บางครั้งเนี่ยมันเป็นความไม่เหมาะสมที่คุณจะทำอะไรที่คุณเคยทำก่อนหน้านั้นดังนั้นเองใครก็ตามที่นำเราไปสู่การทดลองคนนั้นเราต้องห่างการสิ่งร้ายออกไปและเปิดรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเราพระเยซูรักทุกคนแต่พระเยซูไม่ได้ปฏิบัติกับทุกคนแบบเดียวกันนะครับพระเจ้ายุติธรรมแต่ความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเหมือนกันเท่ากันทุกคนนั่นไม่ใช่หลักความยุติธรรมนะครับนะพระเยซูรักทุกคนแต่ไม่ได้ปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันพระเยซูรักประชาชนรักษาประชาชนจากความบาดเจ็บแต่สำหรับฟาริสีพระเยซูบางช่วงเวลาต้องละไปจากเขาเพราะว่าเขามีใจคิดร้ายพระเยซูสนิทกับเปโตรแต่เมื่อเปโตรพูดไม่ถูกพระเยซูก็ตำหนิความคิดเปโตรมีบางความคิดต้องปฏิเสธเพราะฉะนั้นเองสิ่งที่สองที่เราต้อง disconnect ไม่ใช่แค่ความคิดที่ผิดที่เป็นพิษแต่บุคคลที่เป็นพิษและวิถีชีวิตที่เป็นพิษเหมือนกันบางคนสลับพิษของเราไม่ใช่คนแต่เป็นวิถีชีวิตพิษของเราคือการอยู่บ้านแล้วจดจ่อกับโทรศัพท์โดยไม่สนใจภรรยาบางคนรู้สึกว่าโทรศัพท์เป็นชู้ของสามีนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มันแย่งสามีเข้าไปแย่งเวลาสามีเข้าไปจนกระทั่งเขารู้สึกว่าสามีของเขาไม่ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับเขาเลยดังนั้นเองถ้าอะไรเป็นพฤติกรรมการเสพติดของเราสิ่งนั้นถ้ามันเป็นอุปสรรคกับความสัมพันธ์ก็ต้องเลิกมันนะครับเขาบอกว่าบางทีคนเนี่ยดูโทรศัพท์เนี่ยมันมีสารเคมีตัวหนึ่งในสมองที่หลั่งคล้ายๆคนเสพยาเสพติดนะมันทำให้บางครั้งคนเนี่ยติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีความสุขบางอย่างเหมือนกับการเสพยาเสพติดเลยทีเดียวนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทำลายสุขภาพแรงเท่าเหมือนกับยาเสพติดดังนั้นบุคคลหรือวิถีชีวิตที่เป็นพิษและเป็นอุปสรรคกับความสัมพันธ์วันนี้เลิกละห่างมันผมไม่ทราบว่าสำหรับท่านคือเรื่องอะไรแต่ถ้าวันนี้ขณะที่ท่านได้ฟังและท่านคิดถึงสิ่งนี้คนนี้ชวนไปทำบาปอยู่เรื่อยนะครับวิถีชีวิตแบบนี้ไลฟ์สไตล์แบบนี้ทำให้เราทำบาปเรื่อยๆทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์ตัดสินใจวันนี้ cut off หยุดมันซะสิ่งที่3สุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้อง disconnect ออกเพื่อจะให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีนอกจากความคิดที่เป็นพิษบุคคลที่เป็นพิษไลฟ์สไตล์ที่เป็นพิษสิ่งที่3ก็คือวิธีการสื่อสารที่เป็นพิษคู่สามีภรรยารักกันจึงแต่งงานกันสุดท้ายคู่สามีภรรยาที่รักกันทำไมถึงเลิกกันไม่ใช่เพราะเขาไม่รักกันแต่เพราะว่าเขามีวิธีการสื่อสารบางอย่างที่เป็นพิษนั่นเองผมก็ลองอ่านบทความต่างๆว่าวิธีการสื่อสารที่เป็นพิษมันมีลักษณะแบบไหนมีด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับชื่อด็อกเตอร์จอห์นก็อตแมนเขาได้อธิบายเรื่องวิธีการสื่อสารที่เป็นพิษไว้ถึง4อย่างที่น่าสนใจมากๆเลยเขาบอกว่า4อย่างนี้คือ four horsemen ก็คือเหมือนกับทหารม้านะครับ4ตัวที่คอยทำลายและโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยความรุนแรงมากกว่าทหารราบ four horsemen หรือวิธีการสื่อสารที่เป็นพิษ4อย่างที่1คือการตำหนิโจมตี criticism การตำหนิการโจมตีนะครับบางครั้งวิธีการสื่อสารที่ใช้การโจมตีเช่นโจมตีบุคลิกภาพของเขาโจมตีตัวตนนิสัยส่วนบุคคลของเขาการตำหนิการโจมตีนั้นเนี่ยทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารในความสัมพันธ์เขาบอกว่าเราสามารถสื่อสารความไม่พอใจได้แต่เราไม่ควรใช้วิธีของการโจมตีเราคอมเพลนได้แต่เราอย่า criticism นะครับอย่า criticize นะครับการสื่อสารความไม่พอใจเนี่ยเป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ในการปรับตัวแต่การโจมตีกันเป็นการทำลายความสัมพันธ์และการปรับตัวการสื่อสารความไม่พอใจเช่นคุณมาสายเนี่ยแล้วคุณไม่บอกผมเนี่ยรู้สึกกังวลนะว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นกับคุณทำไมคุณไม่โทรบอกผมเราตกลงกันแล้วว่าคุณจะโทรบอกผมทุกครั้งเวลาคุณมาไม่ทันผมจะได้ไม่ต้องกังวลนี่คือเนื้อความเรื่องความไม่พอใจที่สื่อสารแต่คำโจมตีก็คือคุณมาสายอย่างนี้บ่อยครั้งแล้วคุณก็ไม่ทำแบบนี้คุณไม่แคร์ฉันเลยคุณเห็นแก่ตัวคุณไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยนี่คือการโจมตีภรรยาคนนี้อาจจะมีความรู้สึกบอกสามีของตัวว่าคุณช่วยบอกฉันหน่อยเวลามาสายเพราะฉันเป็นห่วงคุณแต่เขากลับไปใช้วิธีของการโจมตีบอกว่าคุณเห็นแก่ตัวคุณไม่สนใจความรู้สึกของฉันสุดท้ายครอบครัวก็มีปัญหาไม่ใช่ว่าเมสเสจไม่ใช่แต่ว่าวิธีการสื่อเมสเสจวิธีการสื่อข้อความนั้นใช้วิธีของการโจมตีและสุดท้ายมันก็ทำให้ถ้าคู่กรณีได้ยินแบบนี้ฉันเห็นแก่ตัวเหรอฉันทำนู่นนี่นั่นให้เธอต้องเยอะแยะเธอมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปหมดเหรอสุดท้ายบทสนทนาก็ไม่จบกันเพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยการโจมตีแทนที่จะเป็นการสื่อสารความรู้สึกไม่พอใจด้วยเหตุผล ศัตรูประการที่2ของการสื่อสารก็คือการดูถูกเขาบอกในชีวิตครอบครัวเนี่ยพอเราเริ่มเก็บการโจมตีคำตำหนิสุดท้ายมันจะเริ่มไปสู่การดูถูกคือการโจมตีตัวคนคนหนึ่งด้วยเจตนาต้องการดูถูกหรือสบประมาทถักถางไม่ให้เกียรติเย้ยหยันด้วยคำพูดหรือภาษากายเช่นภรรยาคนหนึ่งอยู่บ้านแล้วก็สามีก็บอกว่าเหนื่อยทำงานเหนื่อยเหลือเกินวันนี้ประชุมเยอะแยะรู้สึกเหนื่อยมากกลับมาถึงบ้านแล้วก็นั่งโซฟาเปิดทีวีภรรยาก็โมโหก็บอกว่าคุณเหนื่อยเหรอฉันน่ะเหนื่อยกว่าคุณอีกเอาละทีนี้มาเทียบแล้วใครเหนื่อยกว่าเทียบได้ไหมครับไม่จบนะครับเทียบว่าใครเหนื่อยกว่าทุกคนก็เหนื่อยหมดนะครับฉันน่ะเหนื่อยกว่าคุณเยอะฉันต้องอยู่กับลูกทั้งวันวิ่งทั้งวันวุ่นกับงานบ้านอย่างกับคนบ้าส่วนคุณกลับมาถึงบ้านก็นั่งอยู่บนโซฟาดูทีวีอย่างกับเด็กฉันไม่ไหวแล้วเข้าใจบ้างสิสุดท้ายภรรยาก็ตำหนิสามีของตัวเองดูถูกสามีว่าดูทีวีเหมือนกับเด็กนะครับฉันน่ะเหนื่อยมากกว่าคุณอีกคุณน่ะเหนื่อยน้อยกว่าฉันสามีก็โมโหสิเราทำงานมาเอาเงินมาให้ครอบครัวดูแลทั้งหมดพยายามประหยัดในเงินค่าอาหารกลางวันเพื่อจะให้ครอบครัวเราสามารถมีเงินใช้จ่ายเพียงพอคุณไม่เห็นคุณค่าสิ่งนี้เลยเหรอบทสนทนาสุดท้ายก็มีปัญหาสิ่งที่ภรรยาต้องการก็คือสามีช่วยเหลือเขาแต่ภรรยาใช้วิธีดูถูกสามีสุดท้ายสามีจะช่วยไหมครับมันก็ไม่ช่วยปัญหามันก็เกิดไม่ใช่เพราะว่าสามีไม่รักภรรยาเนาะแต่เพราะวิธีที่2คนนี้เลือกใช้การดูถูกจะสร้างความคิดแง่ลบแล้วเมื่อเราดูถูกใครสักคนหนึ่งเราจะสร้างความคิดที่เหนือกว่าเขาในตัวของเราเองเราจะเริ่มเกิดความรู้สึกว่าเราเหนือกว่าเขาเพราะถ้าเมื่อเราดูถูกเขาความคิดที่เราดีกว่าเขาในที่สุดมันจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาไม่สามารถไปได้รอดคนทุกคนอยากอยู่กับคนที่ทำให้เขาเห็นคุณค่าตัวเองและถ้าใครสักคนทำให้เขาไม่เห็นคุณค่าตัวเองเมื่อนั้นเขาจะไม่อยากคบกับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครให้ดีอย่าดูถูกคนคนนั้นสิ่งที่3นะครับที่เป็นพิษสำหรับการสื่อสารที่เราต้องเอาออกไปก็คือการปกป้องตัวเองเขาบอกว่าโดยกลไกนะพอคนหนึ่งถูกโจมตีหนักๆเข้าก็จะเริ่มไปสู่การดูถูกพอดูถูกปุ๊บกลไกที่คนนั้นจะตอบสนองก็คือเขาจะปกป้องตัวเองเขาจะปกป้องตัวของเขาเพราะไม่มีใครเขาบอกมนุษย์ทุกคนนะมนุษย์ทุกคนปกป้องตัวเองหมดทุกคนไม่ว่าผมไม่ว่าพี่น้องหรือคนข้างๆเราทุกคนล้วนปกป้องตัวเองทุกคนถ้าหากเราถูกโจมตีแบบหนักๆมากๆในสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมจึงทึ่งกับพระเยซูมากที่พระเยซูถูกกล่าวหาให้ร้ายถูกตรึงแม่กางเขนแต่พระองค์ไม่ปริปากเลยนั่นเป็นความสุดยอดของพระเยซูจริงๆเขาบอกว่าโดยกลไกมนุษย์ทุกคนมีแนวโน้มจะปกป้องตัวเองเมื่อถูกโจมตีหนักๆการที่เราถูกมองว่าเราเป็นเหยื่อเราจะปัดการโจมตีนั้นออกไปและตอบโต้มันกลับด้วยการตำหนิแต่ยุทธวิธีนี้จะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับภรรยาเขาบอกว่าเมื่อเช้าคุณบอกว่าจะโทรหาคุณสมชายว่าเราจะไม่ไปบ้านคุณสมชายเย็นนี้คุณได้โทรไปหรือยังสามีกลับมาจากทำงานก็บอกวันนี้ผมยุ่งทั้งวันที่จริงคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมยุ่งตารางงานผมเยอะแยะทำไมคุณไม่โทรบอกเขาเองล่ะสามีปกป้องตัวเองว่างานยุ่งแล้วก็โยนไปสู่ภรรยาทำไมภรรยาว่างไม่โทรบอกเองล่ะมาเตือนผมแล้วทำไมคุณไม่โทรไปเองภรรยาบอกว่าเมื่อเช้าคุณบอกนี่ว่าคุณจะโทรไปหาใช่ไหมวันนี้มาบอกผมยุ่งทั้งวันทำไมคุณไม่โทรไปเองสามีคนนี้เลือกวิธีการโจมตีกลับเขาปกป้องตัวเขาเองด้วยความยุ่งแต่เขาเคยรับปากกับภรรยาของเขาว่าเมื่อเช้าว่าเขาจะโทรเองทางที่ดีกว่าของสามีแทนการปกป้องตัวเองก็คือโอ้ขอโทษผมลืมไปผมควรจะถามคุณแต่เช้าเพราะวันนี้งานผมยุ่งผมควรจะถามคุณแต่เช้าว่าคุณโทรหาเขาแทนผมได้ไหมโทษทีวันนี้ผมยุ่งจริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาเขาตอนนี้แล้วกันนี่คือการตอบแบบว่าลดการ์ดของการปกป้องตัวเองลงและทำให้ภรรยาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นยกตัวอย่างหนึ่งภรรยาบอกว่าคุณไม่เคยคิดจะล้างจานเลยใช่ไหมถ้าสามีตอบว่าใช่ นะครับจานนั้นก็อาจจะลอยมาบินมา ภรรยาไม่ได้บอกคุณไม่เคยคิดจะล้างจานเลยใช่ไหมภรรยาไม่ได้ต้องการว่าใช่หรือไม่ภรรยากำลังบอกเขาช่วยล้างจานหน่อยใช่ไหมครับ ภรรยาไม่ได้ถามว่าคุณเคยคิดจะล้างไหมภรรยาบอกให้คุณมาล้างหน่อยแต่ภรรยาพูดอย่างนี้สามีรู้สึกถูกดูถูกไงนะครับในที่สุดสามีมองข้ามข้อความหลักของภรรยาคือช่วยล้างจานหน่อยได้ไหมสามีรู้คุณว่าฉันผมไม่ล้างจานเลยเหรอวันนั้นผมยังล้างเลยนะมันไปคนละเรื่องเลยเพราะว่าสามีก็ปกป้องตัวเองอ่ะนะเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะ คุณไม่คิดจะล้างจานเลยใช่ไหมแทนที่จะบอกว่าที่รักช่วยล้างจานนิดนึงนะพอดีเดี๋ยวฉันต้องไปทำนี่แต่พอไปใช้วิธีการแอดแท็กคนอีกคนหนึ่งก็ป้องกันตัวเองแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการตอบโต้ตัวเองก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับและทำให้บทสนทนามันบานและเป็นคนละเรื่องสิ่งที่4คือการหลีกหนีภาษาอังกฤษใช้คำว่า stonewalling การหลีกหนีเลยคนจะชัตดาวน์เลยนะครับถ้าสุดท้ายแล้วนะถูกโจมตีเรื่อยๆถูกดูถูกเขาปกป้องตัวเองแล้วเขาโจมตีกลับสุดท้ายเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นหนึ่งเขาจะเริ่มชัตดาวน์ตัวเองปิดตัวเองหนีเขาจะไม่ยอมรับแสดงการไม่ยอมรับด้วยการเริ่มเพิ่มระยะห่างเพราะรู้สึกว่าถูกทำให้บาดเจ็บนะครับในที่สุดเขาจะเลือกการปิดตัวเองการไม่ตอบสนองไม่แยแสสามีบางคนก็เลยกลับถึงบ้านปุ๊บปิดประตูอยู่ในห้องไม่สนใจไม่พูดคุยปิดตัวเองหรือบางคนจมแช่อยู่กับโทรศัพท์นะครับอยู่กับ iPad ของตัวเองนะครับพูดให้ครบ Samsung ด้วยนะครับ Galaxy Tab อะไรนะเอาให้ครบเลยนะครับนะไม่มีสปอนเซอร์นะครับเขาปิดตัวเองทำให้ตัวเองยุ่งสามีบางคนทำให้ตัวเองยุ่งเพราะอยู่ที่ทำงานได้รับเกียรติกลับถึงบ้านแล้วภรรยาไม่ให้เกียรติก็ไปยุ่งอยู่กับคนที่ให้เกียรติตัวเองยุ่งกับสิ่งนอกบ้านในที่สุดชีวิตก็เป็นปัญหาคลุกกับสิ่งอื่นแทนการโจมตีกันเหล่านี้ทำให้เกิดการหลีกหนีและเราไม่ต้องการสิ่งนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบางครั้งเพื่อนหลายคู่เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีแต่เพราะว่ามีพิษอย่างหนึ่งคือวิธีการสื่อสารที่เป็นพิษสุดท้ายมันก็ทำลายสัมพันธภาพดังนั้นให้เราเลิกการโจมตีกันเลิกวิธีของการตอบโต้การปกป้องตัวเองต้องพยายามขอพระเจ้าช่วยสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะไม่ไปสู่พัฒนาการที่เลวร้ายสำหรับชีวิตครอบครัวหรือสัมพันธภาพในความเป็นเพื่อนเขาบอกว่า4 สิ่งที่เกิดขึ้นจากการโจมตี1ก็คือการโจมตีจะลดความสามารถในการรับข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งภรรยาบอกไม่คิดจะล้างจานเหรอข้อความว่าคุณช่วยล้างจานหน่อยจะหายไปจากหัวสามีเลยสามีคิดว่าทำไมมาว่าฉันเมื่อวานฉันยังล้างเลยทำไมเธอถึงว่าฉันคนละเรื่องเมื่อคุณโจมตีใครคุณกำลังลดความสามารถในการรับข้อมูลของเขานะครับทำให้ตกหล่นเนื้อหาสำคัญในเจตนาของผู้พูดผู้พูดจะยิ่งเร่งวอลุ่มเพราะคิดว่าทำไมผมพูดแล้วคุณไม่ได้ยินทำไมผมพูดแล้วคุณไม่ฟังยิ่งเพิ่มวอลุ่มอีกฝ่ายนึงก็ยิ่งเบี่ยงประเด็นไปอีกเพราะเขารู้สึกว่าเขาถูกโจมตีทำไมต้องโจมตีเขาแบบนี้คุณก็ยังมีข้อบกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยเจตนาจริงผู้สื่อสารหายไปเลยเพราะฉะนั้นให้ลดการโจมตี2ก็คือมันเพิ่มการปกป้องตัวเองและการแก้ตัวยิ่งเราโจมตีให้แรงมากเท่าไหร่อัดคนให้หลังติดฝาเมื่อไหร่เรากำลังทำให้เขาแก้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่3ก็คือมันจะลดความสามารถในการสรรหาทางแก้เมื่อเราโจมตีมันจะลดความสามารถทำให้เราไม่สามารถคิดหาทางแก้ปัญหาออกได้และ4คือมันจะลดความสามารถในการฟังเมื่อเราโจมตีใครเราจะทำให้เขาไม่ฟังเราและทำให้ความเข้าใจผู้อื่นนั้นลดลงสุดท้ายปัญหาก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นทีมเดียวกันนะครับ disconnect จากอะไรไม่ใช่แค่โทรศัพท์หรือเทคโนโลยี disconnect จากความคิดที่เป็นพิษกับคนคนนั้น disconnect จากบุคคลบางคนที่เป็นพิษวิถีชีวิตที่เป็นพิษต่อความสัมพันธ์และ disconnect ตัวเองจากวิธีการสื่อสารที่มันเป็นพิษในความสัมพันธ์และพอเราจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ผมเชื่อว่าเราจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้เอเมนไหมครับและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับการคอนเนคกับมนุษย์ก็เป็นประโยชน์และเป็นพระพรแต่มีผู้หนึ่งที่สร้างชีวิตมนุษย์คือพระเจ้าพระองค์สร้างเราทุกคนมาเราไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรอกครับใครบอกว่าห้องประชุมนี้เกิดโดยความบังเอิญเป็นไปไม่ได้มันถูกจัดเก้าอี้เป็นระบบระเบียบชีวิตของเราหน้าตาเราเป็นระเบียบไหมครับไม่แน่ใจหรอครับ หน้าตาเป็นระเบียบไหมครับเป็นใช่ไหมครับตาหูจมูกปากอะไรมันอยู่เป็นระบบระเบียบของมันเส้นผมเนี่ยจะเป็นระเบียบต้องถูกจัดใช่ไหมครับชีวิตเราเป็นระเบียบถ้าห้องนี้เป็นระเบียบต้องมีคนจัดชีวิตเรามีระเบียบก็ต้องมีพระเจ้าเป็นคนจัดเซลล์เราองค์ประกอบร่างกายของเราน้ำย่อยฮอร์โมนกล้ามเนื้อระบบประสาทระบบเลือดทุกอย่างเดินอย่างเป็นระบบมีผู้สร้างผู้นั้นคือพระเจ้าถ้าชีวิตมีปัญหาร่างกายมีปัญหาก็กลับไปหาผู้สร้างฉะนั้นการคอนเน็กที่สำคัญนอกจากคนรอบข้างก็คือคอนเน็กกับพระเจ้าคุณจะมีสันติสุขคุณจะรู้เป้าหมายวัตถุประสงค์ของชีวิตและคุณจะรู้ว่ามีผู้หนึ่งที่จะช่วยคุณให้พ้นจากความผิดบาปได้วันนี้ให้เราได้เปิดใจกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราลองใช้เวลานี้สิครับหลังเทศนาวันนี้ใครควรด้วยกันมีอะไรไหมครับที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคนรอบข้างบางคนที่ท่านแคร์มากๆมีอะไรที่เป็นอุปสรรคระหว่างท่านกับเขาและอะไรเหล่านั้นที่เป็นอุปสรรคระหว่างท่านกับพระเจ้าที่จะรู้จักพระองค์ให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับถ้าท่านเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วและความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับสามีหรือภรรยาไม่ค่อยราบรื่นนักผมอยากให้เวลานี้เราได้ใคร่ครวญว่ามีอะไรบางอย่างในใจเราที่มันหยุดเป็นส่วนของภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำ ที่เราจะจัดการและแก้ไขถ้าบางคนที่นี่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพ่อแม่กับพี่น้องในครอบครัวตัวเองหรือกับเพื่อนบางคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาแต่สุดท้ายก็ห่างหายกันไปเพราะว่าความไม่เข้าใจบางอย่างลองใคร่ครวญตัวของเราสิครับมีอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำนั้นที่วันนี้เราจะมาขุดคุยและขอพระเจ้าได้รักษาสิ่งเหล่านั้นด้วยกันสัมพันธภาพไม่ได้เริ่มต้นจากการพูดคุยแต่สัมพันธภาพที่รื้อฟื้นเริ่มต้นจากการจัดการจิตใจก่อนในจิตใจของท่านวันนี้มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคกับความสัมพันธ์มีการไม่ยกโทษให้อภัยถ้ามันมีตัดสินใจอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยท่านได้ยกโทษให้อภัยความทุกข์หรือความขุ่นเคืองในใจที่เคยทำที่เคยเกิดขอพระเยซูโปรดเยียวยาและรักษาให้ฮาเลลูยา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 บางคนเป็นเหมือนแม่หมีที่มีความบาดเจ็บจึงอาละวาดความบาดเจ็บใส่ผู้คนอื่นๆวันนี้ท่านต้องการให้พระเจ้าเข้ามาเยียวยาความบาดเจ็บในจิตใจนั้นเพื่อสัมพันธภาพอื่นๆจะดีขึ้นกว่าเดิมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเข้ามาเยียวยาท่านมารักษาท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยามีกี่ท่านในที่ประชุมวันนี้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะตัดความคิดที่เป็นพิษบางอย่างในความสัมพันธ์กับบางคนออกมีอคติบางอย่างมีความยึดมั่นถือมั่นบางอย่างความคิดที่เป็นพิษบางอย่างแล้วกับคนนั้นท่านรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องวันนี้ท่านตัดสินใจแล้วว่าท่านจะ cut off จะ disconnect จะตัดความคิดที่เป็นพิษต่อความสัมพันธ์เหล่านั้นออกไปอาจจะกับคู่ชีวิตของท่านเป็นความคิดที่เป็นพิษบางอย่างท่านตัดสินใจจะเอามันออกไปจากความคิดของท่านขณะที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาถ้าเป็นท่านยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอ cut off ขอตัดความสัมพันธ์จากความคิดที่เป็นพิษบางอย่างต่อความสัมพันธ์ขอพระเจ้าโปรดเอามันออกไปเป็นความโกรธความขุ่นเคืองใจความรู้สึกแง่ลบความคิดแง่ลบบางอย่างขอพระเยซูถอดถอนมันออกไปจากใจข้าพเจ้าไม่มีใครมีความสุขจากการกลืนยาพิษเข้ากับตัวเองวันนี้ข้าพเจ้าไม่เคยมีความสุขกับความคิดที่เป็นพิษเหล่านั้นขอในบัดนี้โลหิตพระเยซูถอดถอนมันออกไปถ้าพระเจ้ารับข้าพเจ้าได้โดยไม่มีเงื่อนไขข้าพเจ้าจะขอยอมรับผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันขอพระเยซูโปรดอวยพรโปรดช่วยมีชัยชนะเหนือความคิดที่เป็นพิษเหล่านั้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนมีกี่ท่านในที่ประชุมวันนี้พระเจ้ามาพูดกับท่านผ่านพระชนะในวันนี้ผ่านคำบรรยายวันนี้ว่าท่านมีความสัมพันธ์บางอย่างที่เป็นพิษมีบางคนที่ชวนท่านให้ไปสู่การทำความผิดบาปการทดลองหรือการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีบางคนที่เป็นคนแง่ลบเรื้อรังในชีวิตของท่านหรือมีบางคนที่เป็นคนที่ควบคุมใส่ความกลัวการดูถูกตนเองและทำให้ชีวิตของท่านขาดสันติสุขที่แท้จริงจากองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ถ้าท่านมีความรู้สึกว่าท่านจะต้องจัดระดับความสัมพันธ์ใหม่กับบางคนอาจจะหมายถึงการจัดระยะห่างกับบางคนอาจจะหมายถึงวิธีการจัดวิธีการสื่อสารแบบใหม่วันนี้ถ้าท่านต้องการอยากจะขอพระเจ้าประทานสิริปัญญาที่ท่านจะมีความสัมพันธ์ที่ดีและถูกต้องในชีวิตของท่านมีบางคนที่ท่านต้องจัดระบบการใช้ชีวิตกับเขาใหม่ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านสิ่งเหล่านั้นยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณมากครับเอามือลงได้ครับขอพระเจ้าโปรดอวยพรพระเจ้าข้ามีวิถีชีวิตบางอย่างที่เป็นบาปวิถีชีวิตบางอย่างบุคคลบางคนที่ชวนไปทำบาปขอพระเจ้าโปรดช่วยเราที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในสัมพันธภาพใหม่ที่ถูกต้องและดีงามพระเยซูเราอธิษฐานกับพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาในนามพระเยซูฮาเลลูยาผมอยากอธิษฐานเพื่ออีกท่านหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ พี่น้องที่รู้ว่าพิษของท่านคือวิธีการสื่อสารท่านเป็นคนรักคนด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่บางครั้งมีวิธีการสื่อสารบางอย่างที่มันเป็นรากในชีวิตและต้องการขอพระเจ้าช่วยท่านอยากมีวิธีการสื่อสารที่ดีขึ้นและช่วยคนได้มากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ท่านมีใจที่เปิดออกและท่านมีความถ่อมใจที่จะยอมรับว่าเรามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้วันนี้ที่ประชุมก้มศีรษะหลับตาท่านต้องการอยากจะกลับใจจากวิธีการสื่อสารที่เป็นพิษต่อความสัมพันธ์ยกมือของท่านขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามือของท่านลงได้นะครับอธิษฐานบอกกับพระเจ้าข้าพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของเราขอพระเจ้าเปลี่ยนวิธีการพูดของเราขอทรงเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกลึกๆในจิตใจของเราขุดลากบางสิ่งในจิตใจของเราที่เราจะมีวิธีการสื่อสารที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นวาจาที่ทรงคุณวาจาที่ช่วยเหลือผู้คนได้ถึงขอพระเยซูโปรดเมตตาและขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ